ัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ว่าเลยไปนะโอเคนะ1 2 3สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะหันสามหาสนุกประจำในวันจันทร์ที่12กันยายน2565นะครับแรม3ค่ำเดือน10ปีขานในวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเลิกร่างเสียแล้วก็เป็นวันเอามาวานโอมนะแล้วก็ให้เลิกไม่ได้ด้วยนะในดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับโอเคนะอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนนะสำหรับผู้ที่ฝันในแรม3ค่ำความฝันในแรม3ค่ำเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาเนี่ยความฝันเชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องใส่ใจอะไรมากมายนะครับในดวงชะตานะอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันจันทร์ท่านรักมากนะครับซาหัวใหม่ในวันจันทร์จะมีลาภตัดผมใหม่ในวันจันทร์จะมีลาภตัดเล็บวันจันทร์ก็มีลาภทาน้ำมันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดีนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคนะอันนี้นะคืออาจารย์จะเปลี่ยนคิดว่าจะเปลี่ยนในน้ำตู้ปลากระล่างนะนี่เป็นปลาทองนะหรือเปลี่ยนน้ำของมาดีแดงถูกไหมแต่พอดีน้ำดำปี๋เลยมีไหมบ้านใครเนี่ยน้ำดำปี๋เลยก็มันซ่อมท่งซ่อมท่ออะไรปะก็ยังเปลี่ยนไม่ได้อะนะเดี๋ยวต้องรอก่อนทำได้ก็แค่ล้างออกเอาออกมาล้างนู่นนี่นั่นแล้วก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวดูก่อนถ้าน้ำมันหายขุ่นนู่นนี่นั่นเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนให้มันนีแดงนะกลัวน้ำขุ่นมันจะตายมันยุ่งเลยทีนี้มันนีแดงกำลังคึกคักอยู่นะอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับจะมาถึงอะไรเนี่ยเหม่งจ่ายใช่ไหมเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวจะสั่นกระดิ่งโชคลาภเป็นความสำเร็จนะครับสาธุนะใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยคิดสิ่งใดสมหวังในทุกการณ์บัดนี้เทอญสาธุรวยได้ยินไหมดังติ้งเบาๆนะเก่งใจนะแหมจึงเช้ามืดนะเดี๋ยวเขาตื่นตกใจนะยุ่งเลยทีนี้นะอันนี้เดี๋ยวต่อมาก็คือได้เซียมซีใบที่16นะครับโชคชะตาในช่วงเนี้ยโอกาสปิดนะทำอะไรก็อาจจะไม่ค่อยได้หลังใจนะครับเพราะฉะนั้นพยายามใจเย็นๆก็ไว้ซิมถึงเลี้ยงนะแล้วเอียบอ่อนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้ขอให้คุณอดทนรอคอยสักระยะหนึ่งถึงจะดีนะครับมาพูดถึงดวงชะตาด้านความรักความรักของคุณเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้หนังใจดีนักนะครับถ้าจะต้องอดทนนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นนะมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจค้าขายท่านในช่วงนี้อาจจะพบกับอุปสรรคปัญหาส่งให้ท่านขาดทุนเสียหายได้นะครับมีโอกาสผิดพลาดนู่นนี่นั่นนะแล้วก็มาพูดถึงการสมัครงานนะการสมัครงานในช่วงนี้ของคุณเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจคุณจะสามารถหางานทําได้นะมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบคะแนนสอบในวันนี้ก็ถือว่ายังไม่ดีนักนะในดวงชะตาของคุณมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยก็อาจจะรุนแรงขึ้นนะถ้าต้องรักษาอย่างดูแลถูกวิธีนะให้ดีที่สุดโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางสมองโรคปอดโรคไตนะแล้วก็ระบบการหมุนเวียนโลหิตนะ
ก็ถือว่าสำคัญนะในการดูแลสุขภาพต่างๆนะเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องดูแลสุขภาพอย่านอนดึกนะคืออาจารย์มีบทพระคาถาดีๆอยู่เนี่ยในเรื่องของการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะคือถ้าคุณเอาไปสวดเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับแต่คุณจะต้องนอนให้ตรงเวลานะอย่านอนดึกเลย4 ทุ่มนะของอาจารย์เนี่ยสูตรก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันยังอยู่อย่างเดียวก็คือนอนดึกนั่นแหละคือไม่มันแก้เรื่องนอนดึกไม่ได้ทีนึงนะบางทีดูดวงก็คนก็ทุกข์ใช่ไหมคนก็ทุกข์นู่นเนี่ยดูจนแบบสุขภาพตัวเองก็อาจจะแบบมันสะสมไงที่ผ่านมานู่นนี่นั่นนะก็พยายามจะไม่เกิน4 ทุ่มนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะทำไม่ได้นะบางทีดูดวงเสร็จแล้วปุ๊บนะเที่ยงคืน1 ตีเจอหนังสนุกอีกโอ้โหบิ๊กซีนีมาทีนี้ดูยาว1 2นะ2 2 3ยังไม่หลับก็กินขนมเปี๊ยะโอ้โหไม่อ้วนเอาเท่าไหร่นะเกินปีมุ้ยประมาณนี้นะโอเคนะอันนี้อาจารย์เนี่ยนะได้พยายามห่างน้ำแข็งมา2 วันแล้วแค่2 วันคือเรายังรู้สึกว่าเสมหะมันก็ยังมีอยู่ถูกไหมก็พยายามกินน้ำร้อนนู่นนี่นั่นน้ำขิงให้มันละลายออกไปจะได้ดีขึ้นนะอย่างอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายหรอกนะโอเคทีนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการผ่าดาวตุลีนะครับว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับหรือถ้าตามเกณฑ์ดวงชะตาคุณเนี่ยนะตามเกณฑ์อายุโหรตกที่ภูมิพระจันทร์นะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะครับสีที่ควรเว้นในวันนี้เลยให้เว้นสีแดงนะเพราะว่าสีแดงเป็นกาลเกณฑ์สัญจรนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดเลยก็คือสีม่วงสีที่รองลงมาก็คือสีฟ้าน้ำทะเลนะครับทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้ดวงชะตาของคนที่ไม่ดีประจำในวันนี้เลยนะครับก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะดวงชะตาคุณเป็นกาลกิณีสัญจรประจำวันให้ระวังในเรื่องของความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับในเรื่องของไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะครับต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงตาหรือในเรื่องของความหยิ่งยโสนะครับของเจ้าชะตาจะสร้างความเสียหายหรือปัญหาอุปสรรคให้เกิดขึ้นต่อมาดวงชะตาคนที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์เนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นสีประจำวันนะเพราะฉะนั้นสิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆที่เกิดขึ้นจะนำผลประโยชน์และนำรายได้ต่างๆมาให้กับเจ้าชะตาแม้จะมาช้าไปบ้างแต่ก็ได้มามากชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับคุณจะได้มาจากบุคคลซึ่งเป็นคนที่รูปร่างผิวคล้ำรูปร่างใหญ่นะครับพูดจาน้อยนะหรือพูดแต่ละครั้งออกมาได้แสบสันนะใช้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้กับเจ้าชะตาประสบผลความสำเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีความรู้ในเรื่องของวิชาการมากขึ้นส่งผลให้เจ้าชะตามีความมั่นคงในชีวิตความรู้สติปัญญาคือทรัพย์ทำให้เจ้าชะตาเกิดความมั่นคงดาวพฤหัสบดีอยู่ที่ไหนในวันนี้คุณจะมีโอกาสได้เงินได้ทองประสบผลความสำเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะเหน็ดเหนื่อยกับความเชื่อนะครับหรือเหน็ดเหนื่อยกับอบายมุขต่างๆที่เข้ามาหรือเจ้าชะตาให้ความสนใจจะทำให้ต้องเหน็ดเหนื่อยหรือจะต้องพยายามขวอยคว้าเพื่อให้ประสบผลความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้แต่ผลตอบรับตอบแทนกลับได้ไม่คุ้มค่าตามที่เจ้าชะตาคาดหวังเอาไว้ต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์เจ้าชะตาจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนได้รับการอุดหนุนจุนเจือทางด้านการเงินจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างที่ดีซึ่งลักษณะคนที่ช่วยเหลือเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ผิวพรรณผิวขาวหรือขาวเหลืองมีฐานะทางด้านการเงินที่ดีในเรื่องของคำพูดพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนเป็นคนที่มีคนให้การเชื่อถือในคำพูดของเจ้าชะตาจะส่งผลให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตเกรงใจคนในเรื่องของการพูดคุยหรือการสื่อสารต่างๆก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะในเรื่องของกิจการการงานต่างๆหรือสิ่งที่เจ้าชะตาให้ความสนใจต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารนะครับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยให้คุณระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะโรคที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดอุบัติเหตุกล้ามเนื้อภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยที่จะดีนักในวันนี้ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยติดต่อหรือสัญญา
ตลอดจนถึงคำพูดคำจาของเจ้าชะตาจะส่งผลให้สังคมคนรอบข้างให้การเชื่อถือในคำพูดให้ความศรัทธาและเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายมีวาสนาที่ดีประสบผลความสำเร็จนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะพูดถึงในเรื่องของดวงดาวกันเลยนะครับงั้นดวงดาวเนี่ยอย่างที่บอกในดาวเสาร์ก็ยังไม่ดีอยู่นะก็ต้องระมัดระวังนะครับคือพอดีอาจารย์ได้ดูไดอารี่โหรนะคำนวณดวงดาวนะครับเดือนกันยานะไปเดือนตุลาไปพฤศจิกาเนี่ยคือตามดวงดาวเนี่ยอาทิตย์กับพุธเนี่ยอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเกือบตลอดเพราะฉะนั้นในเรื่องของฝนฟ้าน้ำเนี่ยจะมากขึ้นนะครับมรสุมต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือถ้ามันจะมีช่วงที่มรสุมเนี่ยมันน้อยลงมันเบาลงคือถ้าน้อยเบาลงเนี่ยมันก็ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยกทม.หรือเกี่ยวหรือเขตต่างๆเนี่ยควรรีบเร่งตลอดเวลาเลยนะครับไม่หยุดแม้แต่ช่วงเวลาเดียวเร่งรีบทำผักน้ำผักดันน้ำที่มีอยู่เนี่ยให้ออกไปนะครับเพื่อรอรับของใหม่ที่จะเข้ามามันมาอยู่แล้วมาเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยต้องรีบเร่งนะไม่เห็นจากดวงจะตายอยู่เนี่ยน่าเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นถ้าที่ไหนเนี่ยน้ำท่วมซ้ำซากที่ต่ำเนี่ยให้คุณเตรียมทำตั้งแต่ตอนนี้เลยยกขึ้นสูงนะย้ายนู่นนี่นั่นไปก่อนสำหรับที่ต่ำที่ท่วมบ่อยๆนะครับนะแต่ว่าจะท่วมแบบท่วมหนักเนี่ยเท่าปี54เนี่ยอย่างที่บอกต้องดูในเดือนพฤศจิกายนนะครับ50 50เหมือนกันนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงนะครับจันทร์ทับพฤหัสบดีช่วงตี2 9นาทีโอ้โหมีไร้เสียเลยทีนี้เพราะงั้นในดวงชะตามีโอกาสได้พึ่งพาผู้หลับผู้ใหญ่โน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะใครทำงานกลางคืนก็ดูนิดนึงนะว่ามีผัวมีเมียแล้วหรือยังนะครับไม่ให้อยู่ดีๆจะไปเป็นชู้เป็นกิ๊กเก้าเป็นกิ๊กเขาเนี่ยก็ถือว่าบาปเข้าไปอีกนะต้องดูนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะชาวราศีเมษถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับคือในวันนี้ดวงคุณเนี่ยการงานดีจะมีโชคลาภนะในดวงชะตาคุณก็เป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งในช่วงนี้นะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหาทะเลาะกับบริวารนู่นนี่นั่นด้วยนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ถือว่ามีรายจ่ายอยู่นะความรักเนี่ยคู่ครองก็ช่วยเหลือดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในวันเนี้ยชาวราศีเมษให้ระวังปัญหาใหม่ๆนะครับทะเลาะกับคนที่อายุน้อยกว่านะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับไปเรื่อยๆเข้าไว้ดีที่สุดในด้านของทรัพย์สินต่างๆก็ต้องระวังความเสียหายไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยนะส่วนในด้านของการเงินเนี่ยนะทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะผ่านในดวงชะตานะสุขภาพร่างกายคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับคนรักคู่ครองก็ดูแลเอาใจใส่ดีเนี่ยในระดับหนึ่งนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยมั่นคงดีความรักก็มีความสุขแต่ให้ระวังในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงนะครับในด้านของการเดินทางเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นหรือในเรื่องของความวุ่นวายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาคุณในด้านของการงานนะครับถือว่าดวงคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับถ้าคุณติดต่องานทางไกลหรือต่างถิ่นต่างแดนนู่นนี่นั่นนะครับและในดวงชะตาเนี่ยนะครับการเงินของคุณเนี่ยนะใจแรกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีนะครับแต่ในเรื่องความรักเก่าๆเนี่ยในวันนี้ก็ถือว่าดีนะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยต้องระวังให้มากเลยไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะน้ำเต็มไปหมดเลยน้ำเยอะไหมมีน้ำท่วมเหมือนนะงั้นจะปานใครน้ำท่วมให้คุณระวังฟืนไฟไว้ได้เลยนะครับมีเกณฑ์ที่ถูกไฟดูดไฟช็อตนะเ
เพราะฉะนั้นให้คุณสัตว์สับคัดเอาลงก่อนดีกว่านะในดวงชะตาของคุณเนี่ยแต่ส่วนในด้านของการเงินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามานะครับในด้านของการงานเนี่ยสามารถพูดคุยได้นะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยนะครับก็ต้องไม่ประมาทในเรื่องของอุบัติเหตุนะดวงคุณเนี่ยนะครับให้ระวังในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการฟ้องร้องด่านการงานนู่นนี่นั่นนะส่วนการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะหรืออาจจะมีรายจ่ายเงินแบบลับๆก็ได้นะครับส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะคุณอาจจะมีโชคลาภใหญ่ก่อนก็ได้ก่อนดาวอาทิตย์ย้ายนะครับถือว่าเป็นโอกาสของคุณเลยนะชาวลัคนาราศีกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยตนุก็เป็นราพะดีนะพุธก็อยู่ราพะนะครับอาทิตย์ก็อยู่ราพะนะในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องดูนิดนึงนะแต่คุณก็มีโอกาสที่ดีนะจะมีรายได้เข้ามานู่นนี่นั่นอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับในด้านของการงานเนี่ยนะอาจจะมีศัตรูคู่แข่งนะครับแต่คุณไม่ต้องห่วงดวงคุณดีแน่นอนของชาวลัคนาราศีตุลนะครับในด้านของการเงินเนี่ยก็ถือว่ายังมีเกณฑ์การรายจ่ายไปต่างถิ่นต่างแดนแต่คุณก็จะรับสิ่งที่ดีๆกลับมานะครับโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกพิจิกเนี่ยวันนี้ต้องระวังเรื่องการงานนะการงานต้องระวังให้มากนู่นนี่นั่นนะครับแต่ส่วนการเงินเนี่ยมั่นคงดีนะบริวารช่วยเหลือสนับสนุนก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูในเรื่องของน้ำท่าให้ดีนะ คือถ้าน้ำจะท่วมไม่ท่วมเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีประสบการณ์นะเขาจะรู้ว่าถ้าน้ำมาแน่ๆเนี่ยนะจะต้องอยู่ระดับไหนลิมิตไหนถ้าใครอยู่ใกล้กับแม่น้ำลำคลองนะหรือใกล้กับอะไรนะแม่น้ำเจ้าพยาอะไรเงี้ยคุณก็ดูเลยมันถึงขีดไหนแล้วคือของอาจารย์เนี่ยจะมีจุดที่ดูอยู่นะจะเป็นสะพานข้ามคลองยาวๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็จะดูว่าถ้าน้ำเนี่ยนะมันท่วมขึ้นมาตรงทางเดินของสะพานเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเตรียมตัวได้เลยท่วมแน่แต่ถ้ามันยังไม่ท่วมมันยังอยู่ข้างล่างอยู่ยังไม่มาอันนี้มันจะมีขีดระดับวัดอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกไงว่ามันยังไม่ท่วมถึงขนาด 5-4 แต่ว่าน้ำมันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปลุ้นนะเดือนพฤศจิกายนเป็นสำคัญนะครับโอเคการนี้นะราศีพิจิกบอกไปแล้วนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูธนูดวงชะตาคุณเนี่ยก็ถือมั่นคงดีไม่ได้มีปัญหาสักอะไรการเงินได้เงินเก่าๆเข้ามาให้ระวังในเรื่องของเครดิตนิดนึงอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรถือว่าดวงคุณเนี่ยจะมีโชคลาภนะครับการงานบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานนู่นนี่นั่นนะส่วนด้านการเงินนะครับก็ต้องขยันในการหาเงินหาทองให้มากถึงจะประสบความสำเร็จนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมในดวงชะตาคุณในด้านของการเงินวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงดีในดวงชะตาถ้าคุณจะคาดหวังในเรื่องของโชคลาภเนี่ยมันจะมาอย่างไม่คาดฝันนะครับเพราะงั้นก็อย่าไปนึกถึงมันแล้วก็ระวังในเรื่องของคู่สัญญาอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งความรักไม่ค่อยดีนักในวันนี้นะครับนะเพราะงั้นการเงินของคุณเนี่ยก็ถือว่าจะมีเข้ามานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการเงินเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามานะจากทางไกลหรือต่างถิ่นต่างแดนจะมีความมั่นคงการงานก็ถือว่าประสบความสำเร็จดีในดวงชะตาแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุฟืนไฟต่างๆด้วยนะของชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคอันนี้ครบแล้ว12ราศีเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีดูให้เพิ่มเติมนะว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ชุดใบที่1 นะครับชุดใบที่2ชุดใบที่3โอเคนะ10วินะครับเริ่มเจ๊งโหซาสีโหชุดเปิดก็จำนะใบที่1วันนี้คุณได้ปั๊บ The Devil นะคือดวงชะตาของคุณในเรื่องของอบายมุขต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับสินค้าฟุ่มเฟือยนู่นนี่นั่นนี่ก็ถือว่าดีอยู่นะในด้านของรายได้เนี่ยกำไรอาจจะน้อยแต่ก็ถือว่าได้เรื่อยๆก็ถือว่าดีนะครับในด้านของความรักเนี่ยอาจจะมีความลงไหลซึ่งกันและกันจะมีแรงดึงดูดต่อกันนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่2คุณได้ครับ7ถ้วยถือว่าดวงชะตาคุณนะครับเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันคิดหนุนคิดนี่เหมาะในหลงงานโฆษณาหรือศิลปะต่างๆนะครับการเงินก็อาจจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะในเรื่องของสวยของงามการเข้าสังคมนะครับความรักของคุณในช่วงนี้ก็อาจจะดูแบบว่าต้องใช้ระยะเวลานิดนึงถึงจะดีนะในบางครั้งก็อาจจะหลงไหลไปช่วงขนาดหนึ่งนะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่3คุณได้ครับ3ถ้วยนะคือดวงชะตาของคุณนะครับก็ถือว่าการงานเนี่ยสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้กับบริวารไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะครับในด้านของการเงินเนี่ยใช้จ่ายเงินมากนะส่วนความรักนี่ก็มีโอกาสได้ออกสังคมนะจะได้พบในเรื่องของความรักนะครับบางคนก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์นะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ